สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีค่ะก็ขอมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะหลายคนนะคะมาบอกว่าเอ้ยปากดำนะคะเวลาทาลิปแล้วลงเขาเรียกอะไรนะติดร่องมั่งเป็นขลุ่ยมั่งนะคะวันนี้นะคะทุกคนสครับดีๆนะคะทำง่ายๆสไตล์ Easy Home มาฝากกันอีกแล้วค่ะเราไปดูกันค่ะและดูว่าหลังสครับแล้วนุกใช้ลิปสติกแล้วปากนุกจะติดร่องไหมนะคะปากจะหน้าเขาเรียกอะไรนะปากเป็นขลุ่ยไหมเราไปดูวิธีการกันค่ะค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการทำกันนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกคือวัสลีนค่ะนะคะอย่างที่สองค่ะมะนาวค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปากดำได้ดีนะคะอย่างที่สามค่ะน้ำตาลทรายนะคะให้เราหยดน้ำมะนาวลงไปนะคะในวัสลีนก่อนนะคะและตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพื่อที่จะได้เป็นสครับนะคะและคนนะคะให้น้ำตาลทรายกับวัสลีนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสัดส่วนเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยนะบางคนก็ทำไว้เยอะอะค่ะแต่นุกทำไว้น้อยๆนะคะเนื้อนะคะเนื้อสัมผัสนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นเนื้อสัมผัสประมาณนี้นะคะนะคะเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสครับกันค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้มาแล้วนะปากเราก็ต้องไปเช็ดลิปสติกอะไรให้เรียบร้อยนะคะสูตรนี้นะคะแก้ปากดำรวมถึงนะคะสามารถที่จะทำให้ลิปสติกติดทนนะคะแล้วไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลิปสติกแห้งนะคะทีนี้นะคะเวลาเราทาลิปไปเนี่ยบางทีลิปมันจะแห้งแล้วมันติดนะคะทีนี้เราก็เอาสิ่งที่ได้นี่มาละค่ะที่เราทำมาเรียบร้อยนะคะจะสครับกันนะคะโดยที่เราติดแบบนี้นะสครับเบาๆนะคะนวดวนไปประมาณ 5-10 นาทีค่ะนวดวนไปนะคะเผื่อกินไปนะอยู่ได้ประมาณ15วันนะคะถ้าอยู่ข้างนอกนี่อยู่ได้ประมาณ7วัน15วันทำใหม่นะคะก็ราคาไปเพราะบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนนะแบคทีเรียเจริญเติบโตเร็วนะคะก็ช้าๆนะคะโอ้นวนไปนะคะค่ะให้ใช้ทิชชู่นะคะปาดออกในลักษณะนี้นะคะมันก็จะมีรอยลิปนะรวมถึงเขาเรียกอะไรอะที่มันแบบที่เราขัดลงไปอะนะคะก็ออกมาอย่าเผื่อกินนะชอบแอบกินนะนุกจะสครับประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อแบบเพื่อความแน่นอนนะนะคะทีนี้นะคะเราก็จะได้ริมฝีปากนะคะที่ปราศจากความแห้งขุยนะคะรวมถึงนะคะช่วยสครับไปในตัวแล้วก็ทาลิปสติกให้ติดแน่นได้ดีมากๆเลยนะคะเทคนิคการทาลิปง่ายๆของนุกเลยนะคะระหว่างนุกรอแต่งหน้าสิ่งแรกที่นุกต้องทาคือลิปมันนะคะซึ่งนุกเลือกใช้เภสัชนะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้านุกจะมาสอนทำลิปบาล์มนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาะเราก็ทำสิ่งดีๆกันแจกกันเนาะเราทาลิปบาล์มหลังจากนั้นนะคะเราไปแต่งหน้าเราปกติเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมันมากให้เอาซับออกอย่างนี้นะคะเอาละค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆ นะคะลงคอนซีลเลอร์ค่ะลงแค่พอนั่นนะคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อให้สีลิปมันติดทนนะคะตอนไม่ตกร่องระหว่างวันนะคะแบบนี้นะคะแปะนิด
ทาคอนซีลเลอร์ให้ครบปากเลยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราลงลิปนะคะลิปสีตัวนี้นะคะมันจะได้สีที่ชัดแล้วก็ติดทนมากเลยนะคะวิธีนี้นะคะสีจะออกประมาณเนี้ยเห็นเลยแต่จะได้เนื้อนะคะที่สดใสมากจริงๆอ่ะควรทากับเขาเรียกผู้กันแต่เนื่องจากขี้เขียนแล้วอ่ะสีประมาณนี้นะแต่ว่าจะดอกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแรงมากเลยนะก็ถ้าเกิดจะให้มันติดสนิทนะคะเราก็แป้งทับอย่างนี้แล้วก็นะคะมันก็จะได้ติดประมาณนี้นะนี่ไงคะสีมันก็จะออกประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้แบบว่านุ่นๆนิดนึงให้แบบประมาณว่าดูไม่แห้งไปนะคะให้เอาลิปมันลงอีกทีนึงนะเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะดูก็จากลาไปด้วยสครับง่ายๆด้วยตัวเองนะคะสไตล์ Easy Home นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 วันก่อนโคตรดีใจเลยไปเดินตลาดนัดท็อปหนองจอกนุ๊กอยู่หนองจอกนุ๊กไปเดินเล่นแล้วก็มีเจอคนหนึ่งเขาทักบอกพี่คนนี้ที่สอนทำใน Easy Homeใช่ไหมนะบอกว่าใช่คือโคตรดีใจเลยนะบอกตรงแบบอะไรเงี้ยที่เขาจำเราได้นะคะก็ถ้าเจอนุ๊กที่ไหนทักทายกันได้เสมอเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดวันหลังจะไปเจอจะไปขอเชลฟี่กับพี่เขามั่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุ๊กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย